เออ
กลุ่มพอพอเป็นกลุ่มที่6แล้วก็กลุ่มที่1อันนี้กลุ่มที่1อันนี้กลุ่มที่6ให้เกียรติกลุ่มที่6ต่อก่อนจะแยกยังไงคะไม่ได้
หลังจากนั้นสมศรีกับเพื่อนๆเขาก็ช่วยกันคิดทุกกลุ่มเลยในห้องนั้นช่วยกันคิดแล้วก็สามารถแยกสารออกมาได้ก็คือสามารถทำให้เกลือเป็นของแข็งได้เหมือนเดิมได้เป็นสารบริสุทธิ์เหมือนเดิมแล้วนักเรียน2ทับ1จะมีวิธีการทดลองอย่างไรแล้วนักเรียนจะออกแบบตารางบันทึกผลอย่างไรลองคิดดูสิแล้วร่วมกันลงออกแบบและบันทึกครูให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ในเวลา5นาทีระหว่างที่กำลังวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนให้คนที่มีหน้าที่หยิบอุปกรณ์ไปหยิบเอากระดาษแผ่นใหญ่และก็ปากกาเรียนจิตมากลุ่มละ1ชุดนะคะเชิญเลยค่ะวันนี้มีหน้าที่หยิบอุปกรณ์Thank you.
Thank you.
ว้าว
ขอกลุ่มเดียวพอกระชับเวลาขอเป็นกลุ่มที่สามให้กลุ่มที่สามบอกวิธีการดำเนินขั้นตอนการทดลองให้เพื่อนๆฟังหน่อยกลุ่มตัวแทนลุกขึ้นหนึ่งคนแล้วพูดเสียงดังต้องใช้บางรูปหรือว่าการใช้
ดึงสองกลุ่มจังโง่น้ำมันตาล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 
ได้กินเอากระดาษกองของแม่นะไม่ใหญ่เลยพี่เล็กๆ
ร้อยเนี่ยหรอมีเนื้อมีน้ำกับมีน้ำเกลือ
ิมเดี๋ยวเลยเนาะ
เดี๋ยวได้สูตรที่คุณค่ะI'm sorry.
ันนึงตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่อาจจะเสร็จสิ้นกิจกรรมการทดลองแล้วครูจะไปขั้นต่อไปก็คือการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอก็คือจะให้นำเสนอในหัวข้อผลตารางการสรุปผลแล้วก็สรุปผล2หัวข้อแต่ว่าผมจะมีเวลานำเสนอไม่เกิน2นาทีเท่านั้นพร้อมนะคะเรียนตัวจะให้มานำเสนอตามหมายเลขผมก็คือเรียนลำดับ1 2 3 4 5 6เลยแข็งอยู่ก้นวิกเกอร์และมีสีขุ่น
เขาเอาไม้ไผ่มาสารเป็นวงกลมเพื่อ
ภาคกบาลนะภาคกบาลกองชั้นหนึ่งโอ้โหเสร็จแล้วมันก็ได้เริ่มเข้าใจเข้าใจว่าเหมือนน้ำลายวัวเสียงเสียงขนาดนั้นอันนี้คือใช้เหล็กการใช้เหล็กเนี่ยคือเราเอาอากาศเนี่ยอัดลงไปในเนื้อตาลเพื่อเอาอากาศเนี่ยไปดูดความร้อนแล้วเนี่ยระเหยขึ้นเพราะเราต้องพยายามทำความร้อนออกจากเนื้อตาลที่มากที่สุดตรงท่าน้ำตาลนี่เดี๋ยวจะดูนะเสร็จแล้วก็ไปตัดมาหยอกโอ้โหปวดหัวยากเมื่อกี้เป็นขั้นตอนการทำน้ำตาลมะพร้าวที่เอาความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะผู้มีคำถามคำถามที่8เป็นคำถามที่8แล้ววิธีการใดที่ชาแยกของแข็งที่ปะปนมากับน้ำจากช่อดอกมะพร้าวกรองกรองคล้ายๆกับของเราไหมเมื่อกี้Thank you.
Thank you.